ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปอุทยานโยซิมินิตี้มันเรียกว่าอะไรนะโยซีอะไรนะพี่บีกูเกิลโยซิมินิตี้สักอย่างเบื่ออะไรนักหนาว่าไทยทำไมนักหนาวะเนี่ยเบื่อเว้ยเก๊กหล่อสักหน่อยขับรถแบบ Fast and Furious เพื่อนกับเราอ่ะเพลงมันมากนี่นะคะก็อยู่ที่อะไรก็ไม่รู้ที่ขับรถผ่านแล้วแบบสวยมากจริงๆคือแบบบรรยากาศแบบรู้สึกเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์อ่ะแบบเมืองฮอกวอตส์ฮอกวอตส์มันพูดว่าอะไรอ่ะฮอกวอตส์นั่นแหละคือสวยมากฟีลเหมือนแบบตอนที่แบบเขาไฟกันแบบขี่ไม้กวาดบนแบบภูเขาอ่ะดิริวันเนี่ยแหละคือโลเคชั่นของการถ่ายที่นี่เอามั่วอีกแล้วคนมั่วอุ้ยผู้ชายถอดเสื้อค่ะต้องบันทึกไว้เป็นหลักฐานบันทึกบีบเอาไว้เรียกยอดวิวบีหันหน้ามาดิหันหน้ามาหน่อยครับคนตอนนี้ลิกำลังอยู่ในป่าแล้วแบบใส่รองเท้าแตะมาคือตอนนี้สามารถสรุปกับชีวิตตัวเองได้แล้วว่าพระเจ้าลืมใส่ฟังก์ชันการเดินป่าไหมคือแบบรู้สึกทุลักทุเลมากคือแบบจริงๆอะลิลลี่มีรองเท้าพละเว้ยเอารองเท้าพละลิฉันเป็นเด็กอนุบาลแบบรองเท้าแบบสำหรับการแบบเป็นสนิเกอร์อะไรเงี้ยแต่แบบกลัวมันเลอะอ่ะมันเป็นรุ่นแบบ limited edition แล้วมันเป็นสีขาวก็เลยแบบยอมใส่รองเท้าแตะตะบากตะบันโดนแต่อากาศดีมากฟินมากนะคะคือแบบข้างหลังสวยมากคือถ้าเกิดสมมตินะใครมาที่นี่ลิแนะนำเลยว่าจะต้องมาที่โยซิมินิเตะ ชื่อยังพูดผิดเลยที่ไหนอ่ะได้ยินเสียงหมีอยู่ข้างล่างไงนะแล้วเขาจะยังเดินลงไปอีกเนี่ยนะเฮ้ยเธอเขาไม่เอานะเขาไปก่อนไหนหมีวะแล้วทุกคนคือเหมือนกับจะมีหมีได้ยินเสียงแบบฮือแล้วแบบเพื่อนเดลี่อ่ะออฟอ่ะแบบลงไปไหนก็ไม่รู้แล้วยังหาไม่เจอใช่แล้วเราที่นี่โทรศัพท์โทรไม่ได้ด้วยอ่ะคนนอกจากอิลิจะสิวขึ้นแล้วอิลิยังร้องไห้เป็นหนึ่งแมทเพราะว่าเมื่อกี้แพนโดร่าอิลิหลุดแล้วอันที่บีมซื้อให้อิลิมันหายแล้วอิลิต้องงมหาในป่าแต่สุดท้ายก็เจอแล้วคือดีใจมากนะแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าพระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วแล้วเพื่อนก็ยังไม่กลับมาไม่รู้ว่าออฟหายไปไหนออฟดีใจน้ำตาจะไหลออฟกลับมาแล้วมาได้ทันเวลาพอดียังเก็บรู้ใจทุกคนคือแบบเห็นหน้าตาซูโซแบบยังไม่นอนเลยจะ10 โมงเช้าของลิลลี่เพราะแบบ มือนเมื่อคืนแบบไม่มีที่นอนนะแล้วแบบต้องไปไล่ตะบักหาที่นอนเองเลยแล้วแบบเหมือนตอนแรกนอนในรถแล้วจอดในบัมใช่ป่ะแล้วมันเหมือนมีคนจะมาปล้นบีมคือแบบน่ากลัวมากโชคดีที่แบบไอ้คนนั้นมันเป็นผู้หญิงแล้วแบบพอบีมลุกขึ้นมาแล้วเหมือนแบบมันตัวใหญ่อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเดินเข้ามินิมาไปคือน่ากลัวมากแล้วแบบเพื่อนแบบพวกเพื่อนลี่ก็เลยแบบไปส่งอันนี้ที่โรงแรมที่เพื่อนลี่คนนอนอยู่ก็ตอนนี้อยู่ที่ซานฟรานซิสโกแล้วก็จะไปเที่ยวน่าจะไปสะพานโคเรนเกตนายลี่แบบเหนื่อยล้ามากได้นอนแบบน้อยมาก 3-4 ชั่วโมงเองก็ตอนนี้นะคะก็ถึงสะพานโกลเด้นเกตแล้วนะคะซึ่งตรงนี้อากาศแบบหนาวมากก็เรียกว่าซานฟรานนะคะก็เป็นเมืองที่ค่อนข้างหนาวนิดนึงเพราะว่าแบบติดแม่น้ำนะคะติดอะไรก็ไม่รู้สักอย่างแล้วแบบมันหนาวมากทุกคนก็ต้องเตรียมเสื้อกันหนาวอะไรอย่างนี้มาดีๆเนาะเจอคนหล่อมาก แต่ว่าไม่ใช่คนนั้นคนที่เดินผ่านไปเมื่อกี้ การไลฟ์กับน้องอาร่าเกิดขึ้นใน IG เสื้อฮาวายเหรอนี่ไลฟ์โชว์ในโกลเด้นเกตตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ Pier 39 สำเนียงดีมากทำตัวเหมือนอยู่มาประมาณ30 ปี ก็มันจะเป็นท่าเรือของที่นี่นะคะซึ่งก็มีความสวยงามตระการตาเหมือนที่แถวแบบเกาะช้างบ้านเราหรือว่าท่าเรือตรงแถวบางนาคนคงจะสงสัยนะคะว่าทำไมถึงที่นี่เนี่ยมันมีท่าเรือตั้งหลายที่แต่ว่าทำไมลิลลี่เลือกมาที่นี่เพราะว่าถ้าไม่สงสัยก็ลิลลี่ก็จะบอกนะคะเพราะลิลลี่อยากอันนี้ก็คือมีแมวน้ำอุ๋งอยู่ มาดูแมวน้ำอุ๋งนะก็คือลิลลี่จะกลับห้องฝูงของเพื่อนแล้วก็ญาติโกโหติกาเราเจ๊กเรามากเฮ้ยคือแบบแมวน้ำน่ารักมากอ่ะเดี๋ยวลิจะไปถ่ายให้ดูคือแบบอ้วนมากแล้วก็หมิ่นมากเย่น้องโชพุงจริงด้วยแมวน้ำก็น้องโชพุงมันรออาหารด้วยมันหิวไหมเธอแมวน้ำสักอ่ะก็กำลังลงมาถ่ายรูปคือเบื้องหลังกว่าจะได้รูปแต่ละรูปนั้นมีความยากลำบากมากเนื่องจากหนาวมากคือเวลาลมมันพัดมาทีหนึ่งขนหัวลิลลี่ลุกฉี่เล็ดอะ ต้องดูคนนั้นคือแบบเขาเปิดเสื้อขึ้นมาอันหนึ่งแล้วก็เอามือเข้ากระเป๋าอีกอันหนึ่ง เขาต้องเป็นคนแบบไหนเขาต้องเป็นคนที่โตมาแบบไหนถึงเขาจะใส่เสื้อ3 ชั้นแล้วเขาก็ถกเสื้อขึ้นมาโชว์พุงเสื้อโคตรเต๋ออันนี้คือ3 ชั้นเต๋อน้อยเต๋อมากที่สุดเรียงระดับความเต๋ออะไรวะโบสถ์ตรงนี้สวยมากแถวยูเนียนสแควร์นะคะตามสเต็ปของทัวร์เรานะคะอาหารอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่อเมริกัน มาวกมาอยู่ร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะซึ่งก็มีน้ำชาร้อนๆคู่กับอากาศหนาวๆต้องเป่าก่อนนะคะเดี๋ยวโง่แล้วลวกปากตัวเอง ปกติเนี่ยชอบลวกปากตัวเองแล้วอีกวันหนึ่งตื่นขึ้นมาเราลิ้นพองเลยลิ้นฝาดกินอะไรก็ไม่อร่อยแต่ก็ยังกินอยู่ดีเพราะหิว คนลิลลี่ได้ทำการกอดผ้าเศร้าๆแล้วก็เป็นเหยื่อการตลาดเป็นในที่เรียบร้อยคือแบบตอนลิลลี่ไปช็อปวิกตอเรียซีเคร็ตกับพิงอ่ะมันให้บัตรลดลิลลี่มาว่าแบบถ้าซื้อครั้งต่อไป50เหรียญจะได้ลด20เหรียญลิลลี่เลยจัดไปชุดใหญ่ไฟกับพิบมากตอนนี้นะคะลิลลี่อยู่บนทวินพีคซึ่งทวินพีคเนี่ยก็เป็นจุดชมวิวของที่ซานฟรานซิสโกนะคะก็ข้างหลังก็จะสวยงามมากแต่หนาวมากลิลลี่ต้องเอาน้องนุ่มนิ่มสีชมพูฟุ้งฟิ้งหอยเลี่ยมมาก่อนเพราะว่ามันหนาวมากเกินไปที่จะทนไหวกองสั่นนี่ก็คือมือสั่นนะคะเพราะหนาวจริงอีกวันแล้วร้อนเหลือเกินอ้าวติดร้อนตอนนี้นะคะก็กำลังไปซานตาโมนิก้าขับรถเหมือนเดิมตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ The Gladstone ซึ่ง Gladstone เนี่ยมันเป็นร้านอาหารซีฟู้ดนะคะซึ่งแบบเป็นที่ป๊อปปูล่าและนิยมที่นี่มากก็คืออยู่ตรงแถวมาริบู I'm vlogging Hi Is this Philip my ชื่อว่าอะไรอ่ะแฟนของคุณอา aunt oh yeah my aunt's boyfriend ร้านนี้เป็นแบบ paper straw ก็คือเป็นหลอดแบบกระดาษน้ำเปล่าไม่รู้จะรีวิวยังไงเพราะว่ามันเป็นน้ำเปล่า อันนี้นะคะคือเป็นอะไรที่แบบมีความแคลิฟอร์เนียมากอันนี้ไม่มีเหล้านะคะไม่ได้มาขายเหล้ารสชาติเป็นไงอะบีบีไม่อร่อยชัวร์เลยอะก็ดีเฮ้ยนี่คือร้านที่ดีของที่นี่แล้วนะเอาจริงคือแบบก็ถือว่าแพงระดับหนึ่งของที่นี่แล้วอ่ะก็คือไม่อร่อยอยู่ดีจบละอุตส่าห์ไปโฆษณาไว้ตั้งใจเยอะเลยตอนต้นคลิปต้องลองพิสูจน์ด้วยตัวเองไม่แย่แต่ก็แบบก็ไม่ได้แบบเพอร์เฟกต์อ่ะก็คือกลางๆแต่ก็โอเคอร่อยมากอันนี้แล้วก็ไซส์ของลิลลี่คืออันนี้ก็อร่อย It's very good. Key lime. Oily. Yeah. อร่อยมากอร่อยมากฮัลโหลตอนนี้ลี่ก็มาอยู่ที่โตเกียวทาวน์นะคะก็บรรยากาศก็จะดูมีความเมืองมีความซิตี้มากๆเป็นการแบบเมืองแล้วก็แปลภาษาอังกฤษนะคะเป็นสิวที่คาง2 เม็ดทำให้ได้รีดูแย่ลงไปประมาณ 80% แต่ก็หาได้แค่ไม่เพราะว่าเราก็มั่นใจกับเสื้อขนเฟอร์ของเรา ไม่ใช่ขนเฟอร์เป็นเสื้อแบบเหมือนพรมเช็ดเท้าไทยอะค่ะก็คือแบบเหมือนเอามาถักทอแต่ว่าก็ดูดีรวมๆแล้วมีเสน่ห์เป็นโตเกียวทาวน์คือแบบเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยตอนนี้นะคะอยู่ Beverly Hills ก็คือจะมาขับรถดูนี่แหละเพราะว่าลิลลี่ชอบ Beverly Hills ก็คือแบบไม่รู้หรอกมันคืออะไรแต่พอได้ยินคำนี้รู้สึกว่ามันแบบหรูหรามาเห่า มันเป็นที่อยู่ของพวกดารานักแสดงต่างๆมากมายนะคะเพราะว่าแถวนี้เป็นส่วนที่ใกล้ฮอลลีวูดนะคะแล้วก็บรรยากาศแถวนี้ก็มีความร่มรื่นและร่มเย็นมีบ้านด้วยเผื่อๆอาจจะแบบเจอใครที่เจนเนอร์เดินออกมาเย่ในที่สุดก็ได้น้องมาแล้วจะได้เป็นสีเทาที่ชอบสีนี้มากกว่าเขาขอทำงานก่อนหน้ากูเหี้ยจ้าโอ้นี่มือกูเน่าเลยหอมมากกลิ่นฟันแอบดมเนี่ยที่เฮียคือมีบอกให้ลิงเงียบปากฟันเกือบหล่อเธอทุบแรงแต่ว่าไอเลี่ยบอกว่าพระเจ้าลืมใส่ฟังก์ชันเงียบอะอุ้ยน่ารักตอนนี้นะคะเราอยู่ไทยทาวน์ก็ไปเกาหลีทาวน์ไปเจแปนทาวน์มาแล้วอันนี้ก็เป็นสะดุดรักเพื่อนสะดุดรักนี่ตอนนี้เราอยู่ตลาดบางรักเราอยู่ราชาส้มตำแล้วก็สนามหลวงคาเฟ่คือเราอยู่แบบเหมือนเมืองไทยเลยอะแบบประเทศไทยสุดๆ Amazing Thailand สุดๆนี่ก็แบบเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตคนไทยด้วยนะคะมีแลกตาทรงแลกตาซอยขาย5 บาท125แลกตา10นี้ไม่น่ามีนะคะแถวนี้ก็จะมีคนไทยเยอะดีมากคือร้านนี้คือเครียดเลยมีทุกอย่างคือมีเยอะเกินไปจนทำให้เราเครียดมีทุกอย่างจริงๆอาหารไทยที่มีทุกอย่างรู้งี้สั่งไทยไอทีด้วยก็ดีอะแต่ว่าเราสั่งสีเขียวโซดามาเพราะเราอยากกินเขียวโซดาน่ากินโอ้ my god ซันตาคลอสปวดขี้ข้าวขาหมูอร่อยกว่าร้านอาหารไทยบางร้านเลยค่ะ ไม่บอกหรอกว่าร้านอะไรพิมปวดอึจัดแล้วพิมเข้าบ้านไม่ได้ 0346ขี้จะแตกแล้วตอนนี้นะคะอยู่เอาเลทแล้วก็ร้อนมากตอนนี้ก็กำลังเดินไปดูของฝากนะคะให้ญาติโกโหติกาทุกหมู่เหล่าบินไปบ้านกล้องบ๊ายบายครับ น่ารักรู้สึกเหมือนแบบจะไม่สบายเลยแบบมานั่งร้านลูบี้ซึ่งแบบพนักงานเขาจะแบบแต่งตัวเซ็กซี่อ่ะแบบเป็นแบบกระโปรงสั้นแล้วก็แบบมีความเป็นอเมริกันจ๋ามากบรรยากาศภายในร้านตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ฮอลลีวูดไซน์เนื่องจากครั้งที่แล้วเนี่ยเราไม่สามารถถ่ายรูปได้เพราะว่ามันมืดเกินใช่ไหมก็ต้องมาแก้ตัวสักหน่อยอุ้ยทรายโชคดีวันนี้เราใส่รองเท้าคู่ใหม่ใส่ไรกว่าเดิมมานี่ฮอลลีวูดไซน์ของจริงฮอลลีวูดไซน์อุ้ยตายละมุกโอ้ยทางโคตรโหดก็อิลี่บอกแล้วครั้งที่แล้วมันใส่มาไม่ได้เว้ยจริงๆคนดูมืออิลี่แล้วดูตอนลงไปไงอะสูงแค่เนี้ยแล้วดูรองเท้าเพิ่งซื้อมาเมื่อวาน โอ้ยฤาษีดักตนฤาษีบีมคุณไม่ไหวแล้วไม่มีพอแล้วแค่นี้แหละฤาษีบีมใส่แว่นดีใส่แว่นก่อนเดี๋ยวไอ้กองหลงบีมลงไม่ได้เอาไปช่วยมันดีลองเก็บกล้องเดี๋ยวมันลงได้เลยแล้วสิบีมจริงๆเราไม่จำเป็นต้องขึ้นไปเลยตรงนี้ก็ได้ตรงนี้แสงสวยเวลานี้ก็ทำไมเราไม่ถ่ายตรงนี้แต่แรกเรารองเท้าเอลี่ก็จะไม่เลอะแล้วกระเป๋าเอลี่ก็จะไม่เป็นรอยแล้วกางเกงเอลี่ก็จะไม่เปื้อนแล้วมือเอลี่ก็จะไม่เจ็บหน้าตาเหมือนคนบัตรรุ่นไม่ได้ไม่ได้หน้าตาเหมือนคนกดเงินสดไม่ได้หน้าตาเหมือนแฟนเขาเลยเฮ้ยออฟแบบมีขี้ตาฝั่งขวาไม่ใช่ฝั่งนี้500ถ้าเกิดไม่อยากให้ลงค่าแค่ขี้ตาลงเลยจะฟ้องเอานี่เป็นอาหารมื้อดินเนอร์สุดท้ายที่นี่อันนี้ผัดผักลีทำอันนี้ออมเล็ตบีมทำอันนี้กะเพราลีทำ Is it good อร่อยมากบีฟเป็นไงตอบดีๆนะบีฟเอาไปไม่ได้กินโหคนนี้น่าสงสารมากต้องนั่งคืนน่าสงสารมากตอนนี้นะคะก็นั่งอยู่ท่ามกลางของสรรพสิ่งมากมายก็หวังว่าทุกคนจะชอบบล็อกซีรีส์อเมริกันนี้นะคะเฮลี่มาถ้าเกิดสมมติชอบก็ช่วยกดไลค์กด subscribe ให้เฮลี่ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติใครอยากจะรู้ว่าเฮลี่มาทำอะไรประวัติ work and travel นู่นนี่หรือว่าแบบไปเที่ยวไหนบ้างนะคะก็สามารถดูในวอล์กแบบที่เฮลี่เขียนเป็นซีรีส์ถ้าดูติดต่อกันเป็น10ซีรีส์เนี่ยเฮลี่ก็จะดีใจมากเลยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวนี้จะไปญี่ปุ่นตอนนี้แล้วค่ะก็จะมีวอล์กญี่ปุ่นก็ฝากติดตามชมด้วยนะคะบ๊ายบายได้เฮ้ยหนักกว่ามึงอีกไม่เกิน5 โมงครึ่งครับยังแบนไปแล้วครับครั้งนึงอย่าจะถ่ายมุมอ้วนนะทุกคนด่ามุมไหนที่ไม่อ้วนวะอย่าถ่ายมุมอ้วนเลยจนวันนี้อ่ะจริงๆตัวจริงไม่ได้อ้วนนะคะมุมกล้องมันหลอกส่วนบีแกก็ไม่ปีนป่าย